สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนพฤษภาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการดูดวงไพ่พยากรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงความแม่นยำนะครับก็สามารถดูดวงได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับและฝากบอกด้วยนะครับว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบดวงโดยรวมเท่านั้นของชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับถ้าเกิดใครต้องการความแม่นยำก็แอดไลน์กับบูพยานะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษและลัคนาเมษในช่วงของเดือนพฤษภาคมกันอิทธิพลไพ่ใบแรกนะครับได้เป็น7 of Pentacles นั่นหมายความว่าชาวราศีเมษและลัคนาเมษใครที่รอคอยกับในเรื่องของการเงินผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆนะครับจากสภาวะของ7เหรียญนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการที่จะเหมือนกับมีสิ่งที่สามารถที่จะดีต่อใจกับตัวคุณหรือสิ่งที่รอคอยนั้นมีโอกาสเป็นผลมีโอกาสที่จะออกดอกออกผลมีลักษณะของสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักหรืออาชีพหุ้นส่วนต่างๆหรือในเรื่องของสัญญาเงินกู้ต่างๆคุณจะได้รับสิ่งที่ดีเหล่านี้จาก7เหรียญนะครับแต่ว่า7เหรียญเนี่ยมีข้อแม้ตรงที่ว่าคุณอาจจะต้องใช้การรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่มันจะกำลังที่มันกำลังเจริญเติบโตแล้วก็จะมีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าแต่คุณอาจจะต้องผ่านความเสียใจก็ได้หรือคุณอาจจะต้องผ่านความเหนื่อยหนักก็ได้หรือคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการรอคอยหงุดหงิดนิดนึงก็จะเป็นไปได้เพราะว่า7เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ดีเราก็ต้องรอคอยให้เป็นจาก7เหรียญนะครับบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับการที่จะมีผลประโยชน์รายได้สิ่งตรงนี้ที่คุณนั้นจะมีผลที่ดีนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังเฝ้าดูเหรียญที่กำลังเจริญเติบโตมีการงอกงามไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีในลักษณะของผลที่ดีได้เช่นกันนะครับแต่ก่อนที่คุณอาจจะมีสิ่งที่ดีได้เนี่ยคุณอาจจะต้องผ่านความเจ็บปวดนะครับหรือผ่านการที่จะต้องใช้ในเรื่องของการเรียนรู้ประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีเมษและลัคนาเมษมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเหมือนกันแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่คุณคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติความคิดความขัดแย้งอยู่บ้างเล็กน้อยเนื่องจากมีไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นไฟออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความสุขความสำเร็จหรือก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีอย่าพึ่งมัวแต่คิดในแง่ลบมากจนเกินไปเนื่องจากมีไพ่ไฟออฟคัพเกิดขึ้นไฟออฟสอดกับไฟออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อาจจะดูติดลบไปนิดหนึ่งหรือยึดติดในเรื่องของอดีตเกินไปหรือบางคนอาจจะเหมือนกับกำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตของโควิดใช่ไหมครับไวรัสของโคโรนาแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติความคิดความขัดแย้งกับคนโดยรวมทั่วไปก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากดาวคานดาวพระราชดีดาวเสาโคจรอยู่ในเรือนกรรมกลางฟ้าที่ผ่านมามันทำให้อิทธิพลของความกดดันความเครียดความวิตกความกังวลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มาโยนไว้ที่เราทำให้เราต้องแบกภาระหนักรับผิดชอบหนักเกินไปจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดูเหนื่อยมันดูเหนื่อยมันดูช้าแต่ไม่เป็นไรนะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์กับชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษมีดาวไปชุมนุมกันอยู่ที่ลัคนามีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวมฤตยูและดาวเกตโคจร4ดวงทับกับลัคนาของตัวคุณและทำมุมฉากกับราศี
พบกรรมะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสที่จะตกงานแบบกระทันหันได้เช่นกันนะครับแต่คุณก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความบาลานซ์ที่สุดนะครับมีโอกาสที่คุณจะมีชัยชนะหรือมีการงานที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไปถึง4ไม้เลยทีเดียว4ไม้เนี่ยหมายถึงความมั่นคงกับในเรื่องของการงานมีการปลุกปักกับการงานที่อาจจะเริ่มเติบโตมากขึ้นใครที่อยู่ที่เดิมถ้าทนความอดทนในลักษณะของสิ่งกดดันได้คุณก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะทนไม่ไหวกับลักษณะของการงานที่ต้องเหนื่อยหนักแบกภาระมากจนเกินไปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมีความขัดแย้งในเรื่องของเจ้านายมีความขัดแย้งกับในเรื่องของบริวารคนรอบข้างเหนื่อยที่จะต้องสู้ทนละขอไปตาแอดับหน้าดีกว่านะครับคุณเลือกที่จะเป็นอิสระกับใจก็คือเป็น the fool นะครับก็ยังพอมีโอกาสเพราะว่าดาวเสาร์เป็นเกษตรในเรือนกรรมะคุณยังมีโอกาสแสวงหาในเรื่องของรายได้หรือในลักษณะของการงานที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ The Fool คือการเดินทางออกประสบการณ์คือจริงๆน่ะถ้าสมมติไม่เกิดไวรัสระบาดเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปหางานที่ต่างประเทศได้แต่ถ้าเกิดในเรื่องของเศรษฐกิจและไวรัสแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการติดต่อการสื่อสารการทำธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างกับต่างชาติหรืออาจจะติดต่อกันในลักษณะของการเป็นโลกออนไลน์มากกว่าประมาณนี้นะครับและมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีได้ใครที่รอตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากไพ่แทมเดอะไฮราแฟนต์เนี่ยมาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่นั้นคอยชักจูงหรือคอยผลักดันให้กับตัวคุณประสบความสำเร็จได้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีคือดาวสุภะเป็นอุดมเกณฑ์ให้กับลัคนาทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ผลักดันให้ตัวคุณนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับประมาณนี้ได้เช่นกันก็ขอให้คุณนั้นพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่เผื่อผู้ใหญ่อาจจะเมตตาส่งเสริมดูแลช่วยเหลือกับตัวคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยแหละนะครับแล้วก็หาทางออกให้กับตัวคุณได้เพราะว่าไพ่เดอะฮาราแฟนหมายถึงปัญญาด้วยนะครับมีกุญแจเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะหาทางออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะพัฒนาการงานไปถึง4หมายได้เลยทีเดียวมีการเจริญเติบโตแล้วก็หางานได้นะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้อยากจะให้พระรหัสบดีนั้นโคจรอยู่เดือนกรรมะอยากจะให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษมีการเจริญเติบโตกับการเรียนการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองเพิ่มเติมมากขึ้นในสภาวะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการแข่งขันที่สูงแล้วก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับการที่จะต้องมีโอกาสของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการงานบางทีเราก็ต้องหาเพิ่มรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปสอบเพิ่มวุฒิของตัวคุณได้หรืออาจจะเป็นทักษะความชำนาญเพิ่มเติมแบบนี้ไพ่เฮอร์มิตก็คือไพ่ของการเรียนรู้หรือไพ่ของการที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองต้องแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเพิ่มเติมมากขึ้นต้องบริหารต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างให้มันมากขึ้นกับในเรื่องของการงานแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ดีด้วยนะครับอะไรที่มีปัญหากับคนอื่นๆก็พยายามเงียบสันโดษแล้วก็สงบความเคลื่อนไหวไว้ซะและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดและก็ทัศนคตินะครับอย่ามัวแต่จมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆอย่ามัวแต่จมปลักกับสิ่งที่มันไม่พัฒนาบางทีเราต้องก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาความคิดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเราควรที่จะเดิน move on ไปข้างหน้าให้มากที่สุดในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้พันธมิตรที่ดีหรือมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการลงทุนก็ขยับขยายบางสิ่งบางอย่างไปในทิศทางที่ดีจากทัวร์ครับคือจะได้กัลยาณมิตรที่ดีมาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณรวมไปถึงการได้เพื่อนที่ดีนะครับมาคอยแนะนำให้กับตัวคุณนั้นมีเกณฑ์ของการที่เจริญเติบโตแล้วก็มีการงานมีการลงทุนที่ดีหรือข้อจะมาชวนคุณลงทุนก็จะเป็นไปได้นะครับมีไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่สองถ้วยก็คืออาจจะมีเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือการชักจูงให้คุณนั้นไปลงทุนกับเขาแล้วก็มีในลักษณะของรายได้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ
ส่วนการเงินนะครับการเงินเนี่ยได้7เหรียญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้างต้นแล้วว่าคุณอาจจะได้ลักษณะของการเงินที่มีการเจริญเติบโตมีการเงินที่เหมือนกับว่าใครที่รอเบี้ยประกันเงินตกเบิกเงินกู้ต่างๆคุณก็อาจจะได้รับอนุมัติสินเชื่อต่างๆหรือมีโอกาสที่จะได้รับการเงินที่อาจจะเข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดคาดหวังก็อาจจะเป็นไปได้หรือลักษณะของการเงินของคุณยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังมีโอกาสของการเจริญเติบโตการต่อยอดกันไปในทิศทางที่ดีและรวมไปถึงยังมีในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาสิ่งต่างๆที่ดีกับตัวคุณมีราชินีถือเหรียญยังมีคนคอยแนะนำส่งเสริมให้กับตัวคุณมีการเงินที่ยังมีความมั่นคงเข้มแข็งได้นะครับบางคนอาจจะต้องเอาเงินเก่าเข้ามาฉายกับในช่วงของเดือนนี้และดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินด้วยเช่นกันดังนั้นคุณอาจจะมีช่องทางของการหาเงินหาทองเพิ่มมากขึ้นดาวอาทิตย์เป็นดาวปุตตะก็โคจรเข้าสู่เรือนการเงินคือการแสวงหารายได้สิ่งต่างๆนะครับคุณอาจจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันจาก3ถ้วยที่จะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะพัฒนากับในเรื่องของการเงินและก็มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินที่ดีแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้บ้างนะครับถึงแม้ไม่มากก็น้อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษขอไพ่3ใบนะครับความรักความสัมพันธ์มีไพ่6เหรียญมีไพ่6ถ้วยแล้วก็มีไพ่เด็กถือไม้เกิดขึ้นเป็นไพ่ที่ดีนะครับก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ลักษณะของการที่ใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์จากในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีความผิดหวังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันต้องห่างไกลกันมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือได้รับลักษณะของสิ่งที่ดีคือความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณหรือรีเทิร์นกับความรักความสัมพันธ์ได้นะครับใครที่รอคอยการรีเทิร์นเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหาในอดีตหรือในปัจจุบันก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณนั้นสามารถที่จะมีความรักเก่านั้นกลับคืนมาจากไพ่6ถ้วยนะครับหรือมีกัลยาณมิตรมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าเกิดใครที่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นเด็กไม้เนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสเจอกับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นโอกาสที่จะเป็นเด็กด้วยที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์และกลับมาเหมือนกับคนนี้อาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์ออกตัวแรงกับตัวคุณบ้างและมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็น2ถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนอาจจะได้คอมมิตที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ที่เขาอาจจะกลับมาเต็มๆกับความรู้สึกหรือกลับมาทำตามสิ่งที่ได้แบบบอกกับตัวคุณไว้ในอดีตที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะไพ่6ถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าสิ่งที่ดีนั้นจะกลับมาหาตัวคุณและมีการพัฒนาในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับไพ่6ถ้วยเนี่ยยังบ่งบอกนะครับว่าคุณมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีจากเด็กใหม่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้การรอคอยแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีเขากลับมาเราอาจจะไม่ได้ให้อภัยกับเขาก็ได้ดังนั้นมันก็อาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากดีหรือคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณก็ต้องให้ใจเขาดีๆนะครับหรือต้องรอคอยกับความรักความสัมพันธ์อีกสักพักหนึ่งแล้วคุณก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นเช่นกันนะครับบางทีเราก็ต้องให้โอกาสกับความรักความสัมพันธ์เก่าๆบ้างบางทีนะครับถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ที่มันผิดพลาดในอดีตเราก็ควรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่จากเหมือนเด็กถือไม้นั่นแหละแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุไฟเสมอไปนะครับแต่แค่มีธาตุไฟนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนธาตุดินแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอายุมากกว่าตัวคุณบ้างก็คือราศีกันพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะครับอาจจะมีผลต่อชาวราศีเมษหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกให้คุณนั้นทำบุญมากๆนะครับสำหรับชาวราศีเมษมันจะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเติมเต็มกับตัวคุณจาก6เหรียญได้ด้วยเช่นกันนะครับ
บางทีคนรักคู่ครองอาจจะช่วยเหลือสนับสนุนกับในเรื่องของการเงินกับตัวคุณได้ในอีกช่องทางหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีในอดีตหรือมีความรักที่เป็นเชิงซ้อนได้บ้างคุณก็ควรต้องปล่อยวางความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นไปเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับบางทีเราก็ต้องรอคอยกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะต้องเป็นผลจากการคิดและการไต่ตรองกับการทบทวนอีกครั้งหนึ่งกับความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมีทางเดินที่ดีต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าได้เช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ